สวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมาอีกแล้วนะคะสำหรับช่องเอเรือนทอนะคะมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะคะขอบพระคุณพี่ๆที่สนับสนุนนะคะบูชาวัตถุมงคลไปเนาะแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเอเรือนทอในการหาวัตถุมงคลมาแบ่งปันกันเนาะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยนะคะมาเพิ่มอีกเป็นบางรายการนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะเรามาเริ่มกันที่วัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยกันเลยนะคะของหลวงปู่ศิลาก็ยังมีนะคะหลวงปู่ศิลาก็ยังมีอยู่เนาะเดี๋ยวมาไล่เรียงวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยกันเลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ฉากตะวันนะคะฉากตะวันอันนี้เป็นฉากตะวันที่ออกวัดจีนนะคะออกวัดรัตนชัยเนาะแผ่นทองที่ติดอยู่นี้นะคะติดที่หลังนะคะติดที่หลังตอนเลี่ยมนะคะติดตอนเลี่ยมเนาะแล้วก็มีโค้ดตรงนี้ชัดเจนนะคะตอกจมลงไปแบบนี้เลยนะคะข้างหลังก็เป็นตาวัดเนาะเป็นตาวัดวัดรัตนชัยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา250บาทนะคะ250บาทอันนี้ประสบการณ์เยอะมากเลยนะคะปี63นะคะออกวัดจีนเป็นฉากที่มีประสบการณ์ในทุกๆรุ่นทุกๆปีนะคะเดี๋ยวเอาเทียบให้ดูสำหรับปี63กับปี66นะคะสังเกตดูกระดาษนะคะปี66เนี่ยกระดาษจะเป็นสีดำดำสนิทเลยนะคะส่วนของปี63เห็นไหมคะจะมีแสงของตะวันนะคะเห็นไหมคะมีแสงของตะวันนะคะแผ่รัศมีออกไปเนาะอันนี้250นะคะส่วนปี66ก็250เช่นกันนะคะออกวัดโคสินะคะอันนี้ออกวัดรัตนชัยเนาะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นมงคลถาวรมงคลถาวรปี55นะคะมงคลถาวรปี55นะคะอันนี้เป็นแบบเลี่ยมเนาะเป็นแบบเลี่ยมกรอบทองนะคะดูสังเกตดูตรงนี้นะคะมีจุดดำๆแบบนี้นะคะตรงยันอันนี้ของปี62วัดดอนกระพี้นะคะตรงยันตรงนี้จะไม่มีจุดนะคะจะไม่มีจุดอันนี้แบ่งบูชาในราคา450บาทนะคะ450บาทเท่านั้นนะคะออกปี55นะคะออกปี55รายการต่อไปเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญมงคลถาวรปี55นะคะอันนี้เป็นลมดำนะคะลมดำอันนี้แบ่งบูชาแบ่งบูชาในราคา600บาทนะคะ600บาทขึ้นคอได้เลยนะคะมีเชือกให้พร้อมเลยนะคะไปถึงก็ขึ้นคอได้เลยนะคะอันนี้พร้อมขึ้นคอนะคะ600บาทนะคะแล้วก็มีแบบไม่เลี่ยมนะคะแบบที่ไม่เลี่ยมก็มีนะคะเป็นแบบไม่เลี่ยมเป็นเนื้อทองฝาบาท
อันนี้แบ่งบูชาในราคา500บาทนะคะ500บาทนะคะเนื้อทองฝาบาทแล้วก็เนื้อนี้ก็ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะลมดำเดี๋ยวนี้ก็500บาทนะคะ500บาทพี่ๆที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ0924360245นะคะไปต่อกันเลยนะคะอันนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะคะเป็นเนื้ออันปาก้าเป็นรุ่นเมตตาบารมีนะคะรุ่นเมตตาบารมีปี62อันนี้ออกที่วัดดอนกระผีนะคะออกที่วัดดอนกระผีปี62นะคะนี่ก็มีประสบการณ์เช่นเดียวกันเนาะนอกวัดก็มีประสบการณ์นะคะอันนี้ราคาเบาๆนะคะราคาเบาๆราคาจับต้องได้เนาะออกวัดดอนกระผีนะคะ250บาทหลังหนุมาน250บาทเท่านั้นนะคะต่อไปเป็นลมดำนะคะลมดำนี่ก็ปี62เมตตาบารมีออกวัดดอนกระผีนะคะออกวัดดอนกระผีปี62นะคะมียันกันปืนชัดเจนนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยระบุปี62ไว้นะคะมีโค้ดตรงนี้นะคะ250บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นนอกวัดเนาะเป็นนอกวัดแล้วก็มีปกนะคะปกนี่เลยอันนี้ออกปี63นะคะออกปี63วัดรัตนชัยนะคะวัดจีนนะคะวัดจีนปี63นะคะออกพิธีเดียวกันกับนี่เลยฉากตะวันนะคะที่มีประสบการณ์นะคะที่ทุกคนกำลังตามหากันอยู่ณขณะนี้นะคะได้มาแล้วนะคะแล้วก็ได้มาบานเดียวด้วยนะคะใครเร็วใครได้นะคะราคาเบาด้วย250บาทนะคะส่วนปกนะคะปกเสา5นะคะปกเสา5เดี๋ยวส่องให้ดูนะคะปกก็ได้ราคาเบาค่ะ250บาทเท่านั้นออกวัดจีนนะคะออกวัดจีนวัดรัตนชัยเป็นปกนะคะปกหลวงพ่อกวยเนาะจตุรพิธพรชัยนะคะเลข174นะคะ174 7หรือ3เนาะ174นะคะเลขสวยนะคะเลขสวยรายการต่อไปนะคะเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อลอยองค์ของหลวงพ่อนะคะปี66นะคะปี66เนี่ยจะออกมา2แบบด้วยกันนะคะออกมา2แบบนะคะยังไม่มีเวลาเลี่ยมเอว่าจะเลี่ยมโชว์นะคะเลี่ยมโชว์เผื่อพี่ๆเห็นการเลี่ยมแล้วเห็นงานเลี่ยมแล้วอยากจะส่งมาเลี่ยมหรืออยากจะปิดแล้วก็เลี่ยมไปเลยเนาะไปถึงจะได้ใช้งานได้เลยนะคะจะมีเลี่ยมแบบเลี่ยมแบบครอบซุ้มนะคะตั้งหน้ารถนะคะตั้งหน้ารถแล้วก็เป็นเลี่ยมมีพี่ให้เลี่ยม3ห่วงให้นะคะเลี่ยม3ห่วงสวยมากเลยนะคะเลี่ยม3ห่วงแต่ทำยากมากนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา550บาทนะคะ550บาทเท่านั้นรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นล็อกเก็ตนะคะนี่เลยอยากนำเสนอล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตเลี่ยมเราก็ตั้งหน้ารถนะคะสวยงามมากเลยเลี่ยมตั้งหน้ารถอันนี้แบ่งบูชาในราคา550บาทนะคะเอ้ยอันนี้600นะคะ600ล็อกเก็ตเล็กติดราคา550ผู้
ูด550ติดปากอันนี้600นะคะล็อกเก็ตแล้วก็ยังมีพระเนื้อผงนะคะพระเนื้อผงที่ใครๆก็ตามหากันสิวลีพิมพ์ไม่มีย่ามนะคะสิวลีพิมพ์ไม่มีย่ามนะคะไม่ได้สร้างออกมาบ่อยเนาะอันนี้นานมากแล้วนะคะที่ไม่เคยเห็นเลยนะคะอันนี้เป็นมวลสารเดิมผสมด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องพุทธคุณค้าขายเดินทางนะคะเดินทางค้าขายติดต่อเจรจานะคะให้สิวลีหลวงพ่อพาไป อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้ด้วยนะคะต้องมีสัจจะเนาะหลวงพ่อชอบคนมีสัจจะใดๆในโลกนี้นะคะสัจจะเนาะต้องมีสัจจะพูดแล้วต้องทำตามให้ได้นะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา400บาทเท่านั้นนะคะ400บาทเท่านั้นต่อไปนะคะต่อไปเป็นแหวนเป็นแหวนปี66นะคะปี66ปี23ปี23มียันแบบนี้นะคะมียันแบบนี้แล้วก็หัวแหวนหัวแหวนเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ซีนเดิมๆจากวัดนะคะยังไม่แกะเนาะไม่แกะซีนออกพระจะได้ดูใหม่เสมอ550นะคะเป็นกว่าจะถึงมือลูกค้านะคะไม่แกะซีนออกให้ลูกค้าปิดไปแล้วไปแกะเองเนาะลุ้นดีลุ้นว่าจะสวยไม่สวยถ้าแกะซีนออกมาแล้วรายการต่อไปใกล้จะหมดจากวัดเต็มทีแล้วนะคะเนื้ออันปาก้าเนื้ออันปาก้าหลังหนุมานนะคะเนื้ออันปาก้าหลังหนุมานอันนี้เอาถุงออกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามันใส่กล่องยากโค้ดของปี66นะคะเป็นแบบนี้นะคะโค้ดที่ตอกลงเหรียญนะคะของปี66จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา550บาทนะคะ550บาทเท่านั้นนะคะหมดวัดเมื่อไหร่ราคากระฉูดแน่นอนรายการต่อไปนะคะเป็นรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายปี66นะคะประสบการณ์เริ่มมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะประสบการณ์ไหลมาเทมาแล้วนะคะเสกแหวนนะคะเสกแหวนพยันตรายไม่กล้าเข้าใกล้เนาะฉากตะวันนะคะนี่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยที่มีประสบการณ์มานะคะอันนี้เมตตานะคะเมตตาดูเหมือนจะเข้มขังเนาะแต่กลับมีเมตตานะคะเป็นแอคที่มีเมตตาเกี่ยวกับโชคลาภนะคะโชคลาภเนาะโชคลาภอันนี้ก็เป็นทําน้ำมนต์นะคะภัยใดๆเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้เฮ้วันนี้ทำไมกล้องไม่โฟกัสเลยปกติก็ไม่แจ่มอยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้ยังไม่โฟกัสอีกอันนี้แบ่งบูชาในราคาแอคละ250บาทเท่านั้นนะคะ250บาทเท่านั้นต่อไปนะคะต่อไปเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลานะคะเหรียญสแตมป์นะคะสุริยันจันทราเป็นเหรียญสแตมป์นะคะไม่แกะซีนนะคะเอกขออนุญาตไม่แกะซีน400บาทนะคะ400บาทราคายังไปต่อได้นะคะต่อไปเป็นพระผงนะคะเป็นพระผงของหลวงปู่มหาศิลานะคะพระผงเจริญพรนะคะปี77นะคะอายุครบรอบ77ปีนะคะอันนี้ออกที่วัดโพสีสะอาดนะคะกาลสินเนาะวัดโพสีสะอาดกาลสิน190บาทเท่านั้นแล้วก็มีผงจันลอยนะคะผงจันลอยมีองค์เดียวนะคะองค์เดียวออกปี64นะคะมีองค์เดียว
อันนี้180บาทนะคะต่อไปเป็นเลื่อนนะคะเป็นเลื่อนเป็นผงนั่งเมฆนะคะเลื่อนยศนะคะอันนี้ก็ออกปี64เช่นเดียวกันนะคะออกที่วัดเลยนะคะวัดออกเองนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะพระผงนั่งเมฆนั่งเมฆเลื่อนยศนะคะเนื้อชานหมากนะคะ260บาทแล้วก็เนื้อสีครีมนะคะ240บาทวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ0924360245นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ0924360245นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีวัตถุมงคลเพิ่มก็จะเข้ามานำเสนอให้อีกนะคะขอบารมีของหลวงพ่อนะคะคุ้มครองศิษยานุศิษย์ทุกท่านเลยนะคะขอให้อย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขานะคะเอเลือนทอสวัสดีค่ะ